าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงฝันกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับมามาพี่ลิ้นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมโอ้โหผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับมีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างครับนี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้งครับผมทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเราครับมากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับจริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับครับแล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับครับงั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5เรียนไปเรื่อยๆครับครับงั้นเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามาขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับครับผมขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับเท้าถนัดเท้าซ้ายครับให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับครับเอิร์ดมองที่บันไดนี้ครับชอบค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับครับผมจะนั่งนะฮะครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อยโอเคดีขึ้นไหมครับครับดีขึ้นฮะแล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับครับข้างหน้าตลอดเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคองขึ้นรอบครับขึ้นรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับครับจึ๊บก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับตาหนูบ้างค่ะครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับเท้าซ้ายค่ะเท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าใช่ครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับ
อันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานอยู่กับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเล่นกับข้ามนั่นแหละขนาดเท้าไหนครับขวาขนาดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้าเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะจริงๆมันต้องขึ้นกันอยู่กับการฝึกฝนนะครับครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกันครับผมแล้วการแล้วซ้ายแล้วขวานะฮะต้องทํายังไงบ้างครับจริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกําแพงแล้วก็ปล่อยกําแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวาครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผมก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับงั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับได้ครับได้ครับไปขอจักรยานหน่อยเอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับครับเดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับเอียงพร้อมไหมครับครับผมก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับครับผมขอต้มมือหนึ่งทีครับใช่ครับแบบนี้ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ1 2นั่นแหละครับ